คกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Sunny City 9นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมของ Neverland นะครับ EP ที่20นะครับผมก็วันนี้ยังอยู่กันในเกม Neverland นะครับผมแล้วก็ถือว่ามาอัปเดตแล้วกันนะครับก็พอดีมีคอมเมนต์นะครับในช่อง Channel นี่แหละนะครับเป็นของผมจำชื่อไม่ได้นะครับเขาถามว่าให้ผมเนี่ยช่วยทำนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวเรื่องของถ้ำ EXP นะครับที่จริงเนี่ยเรื่องถ้ำเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรที่มันซับซ้อนนะครับแต่ว่าเอาล่ะนะครับก็ถือว่าไหนๆก็มันไม่มีอะไรทำเนาะก็ถือว่าเรามาคุยเรื่องถ้ำละกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพ่วงเรื่องของเจ้าตัวระบบช่วยสู้นะครับนะว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นพูดเรื่องของถ้ำ EXP ก่อนนะครับผมสำหรับถ้ำ EXP เนี่ยก็เราสามารถลงได้ทุกวันนะครับเขาจะให้เวลาเราประมาณ1ชั่วโมงนะก็ 3,600 วินาทีนะครับซึ่งก็ลงมานะครับเพื่อฆ่ามอนนี่แหละแล้วก็จะมีเจ้าตัวกลุ่มนะครับกลุ่มมอนสเตอร์นี่แหละให้เราเคลียร์นะครับก็สำหรับเทคนิคนะผมยังบอกคำเดิมนะครับว่าเทคนิคของการลงถ้ำเนี่ยอยากลงให้ได้ของเยอะๆนะครับหรือว่าอยากได้ EXP เยอะๆเนี่ยก็ต้องลงใช้2สัตว์โจมตีนะครับผมก็ใช้เป็นเจ้าตัวโครงกระดูกกับค้างคาวนี่แหละนะครับก็เลยทำให้เคลียร์ไวนะครับส่วนของนะครับที่ได้เนี่ยส่วนใหญ่นะมันก็มีหลากหลายนะนะครับหลักๆ ก็จะเป็นเจ้าตัวของพวกโทเทมนะครับโทเทมเนี่ยเอาไว้อัพเขาเรียกอัพอะไรอัพโทเทมอ่ะเดี๋ยวผมค่อยอัพไปดูแล้วกันนะครับหลังจบนะนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นเจ้าตัวของมีฝุ่นดาวนิดหน่อยนะครับมีหินอัปเกรดนะครับแล้วก็เศษที่เอาไว้แลกเจ้าตัวอัญมณีนะครับแล้วก็มีกล่องสัตว์บ้างนะครับบางครั้งก็จะได้เจ้าตัวเพชรก็มีนะครับบางครั้งก็ได้อัญมณีที่เอาไว้หลอมเสริมเวทก็ด้วยนี่นะครับแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นนี่แหละนะครับจะเป็น EXP กับตังแล้วก็หินโทเทมนะครับส่วนสลับมือใหม่นะครับผมเหมือนที่ผมเคยบอกบ่อยๆแหละว่าถ้าเกิดเป็นสายฟรีเนี่ยก็แนะนำให้เล่นสาย2โจมตี1บัฟนะครับส่วนคนที่เติมตังเนี่ยก็บางคนก็เล่นเป็น1โจมตี1บัฟ1ป้องกันเนาะคือแบบสายอย่างนั้นอ่ะมันก็เก่งในเรื่องของ PVP นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะช้าในถ้ำของ EXP นะครับเอาจริงมันก็ไม่ได้ช้ามากมายนะแต่ว่าคือถ้าเกิดเราพูดเปรียบเทียบในระยะยาวนะครับเช่นสมมุตินะตัวผมเนี่ยเล่น2โจมตีใช่ไหมผมอาจจะได้ EXP มากกว่าคนที่เขาใช้1โจมตีเนี่ยประมาณวันละผมตีคร่าวๆนะประมาณ 20,000 ถึง 30,000 นะครับต่อวันนะแต่ถ้าเกิดเรามองในระยะยาวเนี่ยแค่วันละ 20,000 ก็พอนะครับ10วันเนี่ยผมก็ได้ EXP นะครับหรือว่าได้ของเนี่ยมากกว่าเขาเนี่ยก็เยอะแล้วนะ10วันก็ 200,000 แล้วอะนะครับอันนี้คือเรามองระยะยาวนะแต่ว่าถ้าเกิดเราลงไปสู้ PVP เนี่ยมันอาจจะแพ้นะครับอันนี้ก็ต้องทำใจนะแต่อย่างที่ผมบอกแหละมันก็แล้วแต่สไตล์แต่ละคนนะครับแต่ผมมองว่าเล่นสไตล์แบบเนี้ยสำหรับผมโอเคกว่านะครับที่แบบหา EXP หาของเนี่ยนะครับเพราะว่าเวิร์กกว่านะครับตอนนี้ผมก็บดมาประมาณเกือบ1ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ EXP ประมาณ 300,000 กว่านะครับน่าจะจบที่ประมาณ 350,000 นะผมเดาๆนะแล้วก็ได้ตังค์ประมาณ 500,000 นะครับส่วนตัวนี้ผมอยู่ที่เวฟ14นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวดอกไม้กินคนนะครับแล้วถามว่าแต่ละเวฟเนี่ยเราควรจะผ่านเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรจะตัดสินใจในการย้ายกลุ่มนะครับก็เวลาผมจะกดทาสู้บอสเนี่ยผมก็จะเช็คดูก่อนว่าเราปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มที่เราฆ่ามอนสเตอร์ไวหรือเปล่านะครับเหมือนตอนนี้ผมอยู่ในกลุ่มที่14นะครับฆ่ามอนสเตอร์ไวไหมก็ถือว่าไวนะก็สังเกตดูดิตัวหนึ่งอ่ะผมตีประมาณสัก 2-3 วินาทีนะครับตาย1ตัวนะแต่ถ้าเกิดเราคือระดับเนี้ยระดับประมาณนี้นะครับประมาณเนี้ยเห็นมั้ย1 2 3ก็คือตาย1ตัวผมมองว่าอย่างเงี้ยเราควรจะกดเพื่อเปลี่ยนกลุ่มได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดเรายังตีแล้วมันตายช้าเนี่ย
ก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับเราอัพพลังทำของให้เราสามารถเคลียร์เจ้าตัวกลุ่มนี้ให้ไวก่อนนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนกลุ่มเนี่ยมอนเตอร์กลุ่มต่อไปเนี่ยมันให้ EXP มากกว่าก็จริงนะแต่ว่ามันเคลียร์ได้ช้ากว่านะครับซึ่งผมก็ยังจะอยู่ในกลุ่มที่14เนี่ยน่าจะอยู่อีกสัก1อาทิตย์นะครับแล้วค่อยเปลี่ยนเนาะเพราะผมถือว่ามันยังโอเคอยู่สำหรับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปกลุ่ม15นะครับก็จะได้ EXP เพิ่มมานะครับเป็นตัวละ114นะครับตอนนี้ก็103เนาะแต่ก็ยังถือว่าไวอยู่นะตีไวเห็นไหมคือตัวนั้นก็ใช้เวลาประมาณสัก 2-3 วินาทีนะครับแต่ผมอยากให้ไวกว่านี้ไงแบบฟันทีเดียวแบบตายอ่ะอันนี้มันยังแบบกี่ทีเนี่ย 3-4 ทีอ่ะนะครับประมาณฟันสัก 2-3 ทีตายโอเคแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนกลุ่มนะครับโอเคละเดี๋ยวจะจบแล้วนะนะครับอีกประมาณ10วินาทีเดี๋ยวเราไปอัพเจ้าตัวหินโทเทมกันนะครับว่ามันอัพยังไงบ้างนะโอเคนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับ1ชั่วโมงเรียบร้อยนะได้มาประมาณ 349,000 นะครับก็ 350,000 แหละนะครับแล้วก็ได้เจ้าตัวโทเทมกับกล่องชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีกล่องสัตว์เล็กน้อยนะโอเคครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวโทเทมนะครับที่เราได้กันนะแป๊บนึงผมเช็คดูก่อนผมอัปเกรดโอเคนะครับหินโทเทมนะครับก็ตอนนี้อยู่ในหน้าของอันนี้นะครับโทเทมเข็มนะก็จะมีอยู่ทั้งหมด4หัวข้อนะครับก็จะเป็น เพิ่มพลังนะครับอยากให้ดูนะครับกดอัพไปเลยถือว่าให้พลังเยอะนะครับมันสามารถได้ต่อวันเลยอะนะครับผมเมื่อกี้ 2,900 ใช่ไหม 3,000 แล้วกันนะครับ 4,500 นะ4,500 บวก 2,600 ก็เป็นเท่าไหร่อ่ะ 4,500 2,600 6,000 กว่าๆเกือบ 7,000 อ่ะแล้วก็อันนี้อีก 2,500 นะครับก็ประมาณวันนึงก็เกือบ10,000เหมือนกันนะนะครับวันละประมาณเกือบ10,000แหละนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยโทเทมเนี่ยสามารถช่วยเพิ่มพลังให้เราได้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่า1การอัปเกรดเนี่ยแม้ว่ามันบวกทั้งเลือดเดฟค่าคริติคอลฮิตทุกอย่างนะครับก็ตรงนี้ถือว่าเราสามารถมาหมดแล้วก็สะสมเจ้าตัวโทเทมเนี่ยแล้วก็อัพเป็นรายวันได้นะครับถือว่าเป็นอีกช่องทางที่เพิ่มพลังได้เยอะนะนะครับผมโอเคนะครับผมคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของระบบเจ้าตัวสัตว์ละกันนะครับผมเมื่อเราเลเวล65นะครับระบบเขาจะเปิดเจ้าตัวช่วยสู้นะครับผมนะอย่างนี้นะเราสามารถใส่สัตว์เพิ่มไปได้นะครับดั้งเดิมเนี่ยเรามีสัตว์อยู่ทั้งหมด3ตัวใช่ไหมเป็นตัวหลักนะครับแต่พอเลเวล65เนี่ยเราสามารถใส่สัตว์เพื่อเข้าไปเป็นสำรองได้นะครับก็เพิ่มมาประมาณ1 2 3 4 5 6 6ตัวนะครับแต่ว่ามันจะปลดล็อกช่องเนี่ยในทุกๆประมาณ3เลเวลนะครับ2หรือ3เลเวลเนี่ยแหละนะครับผมก็จะปลดล็อก1ช่องนะซึ่งเจ้าตัวสัตว์ที่เราเอามาช่วยสู้เนี่ยมันผมมองว่าระบบนี้เขาเอาไว้สำหรับคนที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเล่นนะครับเช่นบางคนเนี่ยอาจจะเล่น2โจมตี1บัฟนะครับแบบผมเนี่ยแต่ว่าพอระยะหลังๆเนี่ยเราสามารถเอาทรัพยากรที่เหลือเนี่ยครับไปอัพไปเพิ่มเติมเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นก็ได้นะเหมือนตอนนี้ผมทำเจ้าตัวเงือกทะเลนะครับเพราะว่าผมมองว่าเดี๋ยวผมคงจะปรับเปลี่ยนแล้วก็สมมุติพอผมเอาลง PVP ใช่ไหมผมก็อาจจะปรับเปลี่ยนเงือกเนี่ยมาลง PVP นะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวกระดูกเนี่ยไปเก็บนะครับคือเวลามันสามารถปรับเปลี่ยนได้ไงเพราะว่าสังเกตว่าตอนนี้สัตว์เลี้ยงผมในเลเวล69นะครับทั้ง3ตัวเลยนะครับผมแต่ว่าดูทรัพยากรที่มีนะครับอันนี้ดูให้ดูนะครับเจ้าตัวอาหารสัตว์เห็นไหมคือมันเหลือเยอะมากอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าระบบเนี่ยมันเปรียบเสมือนการที่เขาให้เราเนี่ยปั้นสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมนะครับคือเราสามารถเปลี่ยนสายได้นะครับคือไม่จำเป็นจะต้องใช้แค่3ตัวไง
อนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราลงถ้ำเนี่ยเราอาจจะลงเป็นสัตว์3โจมตีเลยก็ได้นะครับหรือว่าใครที่แบบผมมี2โจมตีก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้เจ้าตัวเงือกทะเลลง PVP ก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นระบบที่เพิ่มความยืดหยุ่นนะครับในการให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเล่นได้เล่นสัตว์ได้ตามแนวถนัดนะครับบางคนก็ชอบฟาร์มเลเวลก็สามารถเพิ่มเติมสัตว์โจมตีขึ้นไม่ได้นะถือว่าโอเคมากๆนะครับใครที่เป็นสาย PVP นะครับอาจจะฟาร์มเจ้าตัวถ้ำ EXP ช้านะอนาคตก็สามารถที่จะปั้นเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงประเภทโจมตีเนี่ยขึ้นมาทดแทนได้นะครับนี่ผมคิดว่าอนาคตเนี่ยผมอาจจะทำเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ย3ตัวนะครับที่เป็นสายโจมตีนะเพื่อเอาลงเจ้าตัวถ้ำ EXP นะผมว่าน่าจะได้ EXP ต่อวันเนี่ยน่าจะเยอะมากนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าทรัพยากรในการทำสัตว์เลี้ยงเนี่ยถือว่าเยอะนะครับมันก็อาจจะต้องอาศัยการลงบอสมากขึ้นนะครับแล้วก็เจ้าตัวทองนี่แหละที่เป็นอุปสรรคนะครับอุปสรรคในการที่จะทำสัตว์เลี้ยงนะเพราะว่าทองในการอัพแต่ละขั้นเนี่ยถือว่าใช้เยอะมากนะครับอันนี้ยังไม่นับถึงเจ้าตัวใบนี่นะใบไอ้เนี่ยใบอัปเกรดเขาเรียกอะไรนะใบพับพึ่งแดงอ่ะนะครับที่เอาไว้เกิดใหม่สัตว์เลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังถือว่าเราสามารถพัฒนาตัวละครได้ไปอีกไกลนะครับกว่าที่เราจะมาอัพเจ้าตัวพวกนี้นะครับถือว่าอีกยาวไกลนะครับก็เล่นเอาสนุกแล้วกันนะครับผมนะอย่าไปซีเรียสมากก็ถือว่าเราสามารถทำสัตว์ได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับส่วนนะครับส่วนเรื่องพลังเนี่ย เราเอาสัตว์เลี้ยงมาใส่ในที่นี่นะครับให้ดูนะพลังก็เพิ่มมาไม่เยอะมากนะครับให้ดูนะครับออกรบมาไหนแล้วช่วยสู้นะครับก็พลังเพิ่มมาไม่เยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่เนี่ยพลังมันเพิ่มแค่นี้นะแต่ถ้าเกิดเราไปอัพเลเวลเนี่ยนะครับพลังไม่ขึ้นนะแต่ถ้าเกิดเราเอาสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในระบบช่วยสู้เนี่ยเอามาอัพเกรดนะครับเลื่อนขั้นเนี่ยพลังลบมันจะขึ้นนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปอัพเจ้าตัวดาวเนี่ยพลังลบไม่ขึ้นนะครับมันขึ้นแต่การเลื่อนขั้นนะอันนี้ก็บอกไว้นะครับผมนะส่วนใครจะดีไซน์สัตว์เลี้ยงเป็นยังไงเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับผมนะเดี๋ยวตอนนี้ผมคิดว่าผมอาจจะพักการทำเจ้าตัวโครงกระดูกนะครับอาจจะพักก่อนนะตัวนี้นะอาจจะเอาทรัพยากรเนี่ยมาอัพเจ้าตัวเงือกทะเลนะครับเพื่อให้เท่าเทียมกับเจ้าตัวโครงกระดูกนะครับแล้วก็เวลาผมลง PVP เนี่ยผมอาจจะสลับเจ้าตัวเงือกเนี่ยแหละมาใช้นะครับส่วนเวลาเราลงถ้ำก็เอาเจ้าตัวกระดูกเนี่ยมาใช้นะครับเป็น2โจมตีนะอนาคตก็อาจจะทำสัตว์เลี้ยงสายโจมตีเพิ่มขึ้นมาสักหนึ่งตัวนะครับเพราะว่า3โจมตีอ่ะผมว่าเคลียร์ถ้ำน่าจะไวมากนะครับก็โอเคนะถือว่าสั้นๆนะครับถือว่ามาตอบคำถามให้กับเพื่อนที่ถามนะครับเรื่องระบบเทคนิคการลงถ้ำนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็คือแล้วแต่เลยนะครับผมก็พยายามสังเกตว่าถ้าเกิดเราเคลียร์มอนเตอร์ไวนะครับไวมากๆนะก็กดเลื่อนขั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะกดเลื่อนขั้นนี่กดผ่านด่านนะครับเพื่อไปอยู่ด่านถัดไปเพื่อฟาร์มเลเวลให้มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรายังเคลียร์มอนเตอร์ช้าเนี่ยก็สะสมพลังนะครับอัพพลังก่อนนะครับค่อยเวลาเราเคลียร์ไวเนี่ยก็ค่อยย้ายเปลี่ยนละกันนะครับผมก็ถือว่าอัพเดทสั้นนะตอนนี้พลังก็3ล้านพอดีนะครับผมสายฟรี V0 นะครับพลัง3ล้านไม่ได้ยากนะครับจริงนะผมว่าถ้าใครเล่นทุกวันเนี่ยสบายนะครับไม่ได้ยากขนาดนั้นนะโอเคละนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับกราบสวัสดีครับ